วัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มี BMW ยอดนิยมในช่องผมอีกแล้วนะครับมาซ่อมอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำรถไม่เก่าไม่ใหม่นะครับซ่อมไม่ได้แพงมากคือ BMW F10 แต่แนะนำนะซื้อรถสภาพดีหน่อยๆนะครับเนื่องจากว่าถ้าสภาพดีแบบคันนี้มาสภาพดีมากนะครับไม่เยอะเลยเครื่องข้างในดีมากเป็น 528i นะครับ F10 ถ้าซื้อมาปุ๊บแล้วเจออาการสั่นเล็กๆน้อยๆรีบเข้ามาเช็คตอนสตาร์ทเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยมีการสั่นจนบางทีมันจอดขับออกมาไม่ได้นะครับแต่พอเหยียบคันเร่งออกมาถ้ามันได้ก็คือได้เลยเราเลยจัดการเช็คนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอาการเครื่องสั่นอย่างที่สำคัญคันนี้มีน้ำมันรั่วด้วยมันแก้ยังไงนะครับจะซื้อจะขายหรือจะซ่อมรถก็คิดถึง No Name @ No Name มาได้เลยนะครับให้ฟังเสียงเครื่องรถลูกค้านะครับตัว F10 นะฮะคันสีดำนะครับถึงเครื่องตอนเช้านะครับดังประมาณนี้นะครับตั้งสมมติฐานว่ายังไงนะครับแต่ว่าตอนที่ลูกค้าขับมาเครื่องร้อนอ่ะเสียงไม่ดังแบบนี้นะครับแต่พอตอนเช้าเราสตาร์ทเครื่องนะครับดังประมาณนี้นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ทำการเครื่องบิดใดๆนะครับก่อนซ่อมนะครับเราเพิ่งสตาร์ทเครื่องนะครับ F10 นะครับเราจัดการยกฝาวาล์วเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูภายในของฝาวาล์วนะครับชุดรางโซ่สภาพยังดีอยู่นะครับถือว่ารถคันนี้สภาพเครื่องนะฮะถือว่าใสสะอาดยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราจัดการทำความสะอาดขอบฝาวาล์วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอะไรที่เราต้องเปลี่ยนกันนะครับอันนี้เป็นฝาวาล์วเดิมนะฮะพวกโอริงต่างๆเนี่ยครับพวกชุดยางฝาวาล์วเราจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะอันนี้ของใหม่นะครับแล้วก็ฝาน้ำมันคันนี้มีเปลี่ยนแท่นเครื่องด้วยนะครับซ้ายขวาเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้นะครับหัวเทียนของใหม่นะครับ4หัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องนะครับชุดกองเครื่องนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นซีนเผานะครับซีนเผาปั๊มลมของฝาวาล์วนะครับเดี๋ยวให้ช่างเราจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเรามาเปลี่ยนยางฝาวาล์วนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางแท่นเครื่องแล้วแก้รอยรั่วนะจะอยากให้ดูคันนี้นี่คือดูแลดีมากคันนี้ไม้90,000นะครับสภาพดีสุดๆอันนี้เราเปลี่ยนยางฝาวาล์วแล้วก็ทากาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่างกำลังใส่คันนี้เรามีเซอร์วิสนะครับเปลี่ยนพวกหัวเทียนนะครับคือเนื่องจากว่าอาการที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยเครื่องมันสั่นเนาะแล้วก็จะเป็นเซอร์วิสชุดใหญ่นะครับอันนี้ยางแท่นเครื่องแล้วก็เปลี่ยนกรองนะครับน้ำมันเครื่องแล้วนี่คือซีนเก่าๆนะครับหัวเทียนเก่าคือมันก็หมดอายุแล้วนะครับแล้วก็มีอาการสั่นเนาะจริงๆตอนนี้ F10 มาหาผมหลายคันเลยนะครับมันถึงระยะถึงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนเซอร์วิสแล้วนะครับเซอร์วิสต้องบอกตรงๆนะมันไม่ถูกแต่เซอร์วิสทีนึงเนี่ยมันอยู่นั่นนานเลยนะครับแนะนำเน้นเปลี่ยนเซอร์วิสบ่อยหน่อยเซอร์วิสตามระยะนะครับดูแลมันดีๆเนาะซินบางอย่างมันสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่แรกๆนะครับดูวิธีการซ่อมเรียบร้อยนะครับคันนี้จริงๆนะมี2อาการหลักๆคือแก้เครื่องรั่วกับเครื่องสั่นนะครับเครื่องสั่นเนี่ยจัดการเช็คหัวเทียนนะครับเราจัดการเปลี่ยนหัวเทียนให้ใหม่นะครับแล้วก็มีซินฝาวาล์วนะครับอีกอย่างนึงที่ผมเจอนะบ่อยๆก็คือน้ำมันเครื่องชอบหายในเครื่องเบนซินนะครับของพวกรหัสเครื่องเทอร์โบครับ Twin Power Turbo 1อย่างถ้าไม่มีรั่วนะผมแนะนำก็คือตัวฝาน้ำมันเครื่องนะครับแนะนำให้เบิกศูนย์นะเอาพูดตรงๆนะครับจีนไม่ใช่ไม่ดีนะแต่อายุการใช้งานศูนย์จบกว่านะครับน้ำมันเครื่องที่หายส่วนใหญ่มาจากฝาส่วนนึงเลยแล้วก็มียางข้อฝาวาล์วนะครับแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วที่สำคัญคือเราล้างในปีกผีเสื้อล้าง MS นะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณไม่ถึง 20,000 กว่าบาทนะครับอันนี้จริงๆมีช่วงล่างด้วยเดี๋ยวลูกค้ามาทำรอบต่อไปนะครับดังนั้นจะได้รู้ว่าคุณเตรียมตังค์ไว้นะครับประมาณเซอร์วิส 10,000 กว่าบาทไม่ถึง 20,000 หรอกครับอันนี้น้ำมันเครื่องรอยรั่วต่างๆไม่ถึง 20,000 ผมว่ามันไม่ได้แพงมากเอาจริงๆมันพอๆกับตัว Honda Accord หรือ Toyota Camry นะครับแพงกว่า 30% ดังนั้นจะซื้อจะขายนะครับหรืออยากให้เราทำรีวิวซ่อมรถอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวเราทำรีวิวให้ดูนะครับเป็นวิทยทานพี่ๆทุกท่านนะครับฝากติดตามช่อง No Name คามาน่าและ TikTok No Name ด้วยนะครับ